เสือเศรษฐการตอบเองหลังมีข่าวลือคบกับเอมมี่แม็กซิมเสือออกมาตอบเองแล้วหลังมีประเด็นทำหลายคนสงสัยในความสัมพันธ์กับเอมมี่แม็กซิมจากภาพที่ดูสนิทและฝ่ายหญิงบอกรักหลังเป็นประเด็นที่ทำเอาหลายคนแอบสงสัยในความสัมพันธ์ของเสือกับเอมมี่แม็กซิมจากภาพที่เอมมี่ได้โพสต์ลงใน IG พร้อมหน้าเสกโลโซและการวิภากรคุณพ่อคุณแม่ของเสืออีกทั้งเรียกสรรพนามด้วยพ่อและแม่ซึ่งประโยคเด็ดที่ทำเอาหลายคนตั้งคำถามหนักมากคือประโยคที่สาวเอมมี่บอกว่าเอมมี่รักเสือเหมือนที่พ่อกับแม่รักค่ะพวกเรารักครอบครัวโลโซจนทำให้ต่างเดากันไปว่าหรือเธอกำลังคบกับน้องเสือและพ่อของลูกเอมมี่ก็คือน้องเสือใช่หรือไม่ก่อนที่ต่อมาการวิภากรจะออกมาโพสต์ในทํานองว่าไม่ต้องสงสัยเพราะจะประกาศข่าวดีปีหน้าซึ่งเรื่องราวนี้ยิ่งทำให้ชวนสงสัยว่าตกลงเสือกับเอมมี่แม็กซิมกำลังจะทำงานมีโปรเจกต์ร่วมกันหรือทั้งคู่กำลังจะใช้ชีวิตร่วมกันกันแน่จนก่อให้เกิดเป็นแฮชแท็กยืนงงในดงโลโซแต่ล่าสุดเสือก็ออกมาตอบคำถามชาวเน็ตที่ได้เข้ามาถามว่าน้องเสือคบกับเอมมี่หรอคะโดยเสือได้ตอบกลับไปแบบชัดๆว่าเปล่าครับอย่าไปเชื่อข่าวมั่วๆเลยครับก็เป็นอันว่าเคลียร์ชัดๆแต่จะมีโปรเจกต์ทำงานร่วมกันหรือไม่นั้นก็คงต้องรอติดตามเพราะแว่วๆมาว่านางแบบสาวและร็อกเกอร์ชื่อดังกำลังจะร่วมกันทำโปรเจกต์เกี่ยวกับงานเพลงในเร็วๆนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด